จะได้เล่นหน่อยที่รักเฮ้ยนี่เป็นอะไรว่าผู้ชายงี่เง่าปากไม่ตรงกับใจเฟยๆดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ก็ไม่เอาทำไมต้องออกไปหาผู้หญิงที่เก่งอีกแบบนึงด้วยล่ะผู้ชายเนี่ยเลวทุกคนเลยที่รักฟังผมนะเจี้ยนสงเนี่ยทิ้งตลาดที่จีนไม่ได้ไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นเลยถ้าเขาประสบความสำเร็จจะกลับมาหาหลันเฟยเองนึกว่าเฟยๆเป็นของตายเหรอเฟยเฟยรักจริงไงเห็นแก่ตัวตามผมแล้วคุณถามตั้งเยอะผมถามกลับบ้างที่รักถ้ามีวันหนึ่งฉันแก่แล้วคุณจะทิ้งฉันไหมผมโตกว่าคุณแก่เร็วกว่าคุณกลัวว่าคุณจะทิ้งผมนะสิแล้วถ้าวันหนึ่งฉันป่วยล่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยผมทำงานอะไรตรวจร่างกายตรวจให้ทุกวันเลยรับรองไม่เป็นไรแล้วถ้าเลือกตั้งคำถามสมมติได้แล้วผมขอเตือนเลยนะไม่งั้นผมจะโมโหแล้วดึกป่านนี้ใครโทรมาข้อความเตือนบอกว่าวันนี้เมียตกไข่ที่รักเราอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเลยนะเราสองคนใส่ใจเรื่องทำลูกก่อนดีกว่าไหมผมบอกแล้วนะผมเตือนก่อนนอกจากชาตินี้แล้วชาติหน้าผมก็รักคุณว่าไงพอใจไหมไม่พอใจว่าไงนะไม่ได้ยินพูดใหม่สิผมบอกว่านอกจากชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ยังรักคุณอะไรนะดังๆหน่อยสิผมบอกว่านอกจากชาตินี้แล้วชาติหน้าก็ยังรักคุณคุณมาขออีกรอบสิคุณนายมานอกจากชาตินี้แล้วรักคนทุกชาติเลยทุกชาติเลยชาตินะทุกชาติทุกชาติเลยนะของอร่อยเต็มโต๊ะเลยอรุณสวัสดิ์เอาดูสิอยากกินอะไรต้องมีสักอย่างแล้วนะคุณแม่น้ำลายผมอร่อยกินสิเด็กบ้องคุณแม่คุณพ่อไปไหนอ๋อป้าคุณพ่อไปไหนครับ
เป็นเด็กดีนะลูกเปลี่ยนชุดแล้วไปโรงเรียนนะคุณให้กุญแจเจี้ยนสงเหรออ๋อครับพ่อเจเจียบอกว่าตอนย้ายบ้านพ่อมาอยู่ฮ่องกงถ้าคุณเต็มใจผมจะเอาเอกสารไปให้พ่อผมดูมันเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายไม่เป็นไรฉันเคลียร์เองได้นี่มันยุคไหนแล้วไม่มีผู้ชายผู้หญิงไม่ตายหรอกแล้วกุญแจผมล่ะคุณไม่เอาเองนะจะทวงกันง่ายๆเหรอเฟย์ Hi. ยินดีด้วยนะต่อจากนี้ไปมีผู้หญิงโสดเพิ่มมาอีกคนแล้วต่อไปเธอไม่ใช่เมียใครเวลาไปข้างนอกหนุ่มหล่อที่ฉันไม่เอาเธอรับแทนฉันเลยนะ แล้วก็ฉันจะแต่งตัวให้เท่าแก่สิงจะเลี้ยงข้าวเธอนะ เธอเล่าเรื่องเมื่อคืนนี้ให้เขาฟังเหรอ เขาเป็นห่วงเธอมากนะนี่ตอนนี้เธอมีงานที่ดีแถมยังมีตัวสำรองคุณสมบัติของสิงห์ไหวสินไม่ด้อยไปกว่าสารเลวนั่นเลยจริงไหมฉันจะเป็นช่างแต่งหน้าให้ฉีดน้ำหอมกลิ่นที่ผู้ชายชอบให้ด้วยมีคนชอบจะอารมณ์ดีเองให้เวลาเขาอยู่เงียบก่อนเถอะไปลูซี่เกี่ยวอะไรกับคุณนี่ซะว้าวโหเต็มโต๊ะเลยคุณซื้อเหรอถ้าคุณอกหักผมก็ซื้อให้คุณเหมือนกันมีน้ำใจแต่ยังมีงานสำคัญต้องให้คุณช่วยเกี่ยวกับอเฟยนะของที่เป็นของซั่งเจี้ยนสงในบ้านนี้รวมถึงรถของเขาเอาไปทิ้งกองขยะให้ทีฝังลงนรกขุม18เลยได้ไหมเทียนคุณซุนไม่ต้องเอาของลงหรอกเอาเป็นว่าเอารถกับของไปเก็บให้ผมทีทำไมไม่ขนของเข้าบ้านคุณไม่ต้องถามห้ามแกออกห้ามฟ้องพ่อผมนะแต่มันมี4คันแล้วนะเอาเธอคุณขับไปไหนก็ได้คันหนึ่งตัดสินใจเลยเปรียบเทียบกับรถคุณคันนี้มันธรรมดามากเอ้ยเอานะมื้อเที่ยงผมกินที่นี่นะวินนี่เจ้านายเราว่างไหมยังไม่ได้ทำงานแค่กินข้าวกับเพื่อนเรียกผมวิลสันก็พอคุณอยากกินอะไรไหมแล้วแต่คุณเลยวิลเลียมท่าทางคุณกินไม่ลงเอางี้ดีกว่าคุณครับอาหารเที่ยง2ชุดไม่เอาน้ำแร่ขอเป็นน้ำอุ่น2แก้วได้ครับวิลเลียมขอบคุณที่นัดฉันกินข้าวเมื่อวานเวลานี้ผมนึกว่าจะเสียพนักงานคนเก่งไปซะแล้วที่ไหนได้เปลี่ยนเร็วซะขนาดนี้สีหน้าคุณดูดีนะผมยังคิดว่าคุณจะหลบไปสักพักนึงตัดขาดกับโลกภายนอกถ้าต้องหลบหน้าแล้วตีนกาเพิ่มทำไมไม่เริ่มต้นใหม่ลุกขึ้นสู้คิดเพื่ออนาคตดีอเฟยอนาคตของคุณจะมีผมอ๋อผมหมายถึงด้านงานนะครับวิลเลียมคุณเป็นคนตรงมากผู้ชายที่ไม่ตรงส่วนมากแล้วนะมักเป็นผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงคุณพูดถูกกินกันเถอะแผลเป็นยังไงบ้างครับการ์ตูนบนนั้นน่ารักดีมีปีกหมดเลยจีเจวาดให้เหรอ
คงอวยพรฉันว่าลุกขึ้นได้แล้วบินยิ่งสูงบินยิ่งไกลมีความหมายดีนะสมัยนี้คนที่จริงใจมีไม่มากนะเฟยคุณจะคืนดีกับสามีคุณหรือเปล่าผมควบคุมไม่ได้แต่ให้งานคุณทำผมทำได้อยู่แล้วฉันจะคืนดีกับสามีได้หรือคะบอกตรงๆถ้าผู้ชายเซ็นชื่อในใบหย่าแปลว่าจะไม่กลับมาแล้วผมอยากให้คุณกล้าเผชิญหน้าเดี๋ยวผมจะกลับไปทำงานผมสั่งหมูคุโรบุตะมาคุณช่วยแนะนำหน่อยนะเป็นผู้ชายนี่ดีนะคะเป็นคนตรงแถมยังขี้ลืมไม่เจ็บง่ายๆคำว่ารักแท้น่ะไม่มีอยู่จริงหรอกถ้าคุณเจอคนแบบนั้นคุณต้องใช้แม่กุญแจล็อกเขาไว้ดีๆเจ้านายครับอะไรเอ้าโอ้ทำไมถึงอยู่บ้านล่ะหรือว่าเบื่อข้างนอกแล้วจะย้ายกลับมาบ้านหรือไงกินข้าวเที่ยงแล้วไปนั่นๆเจ้านายกลับมากินข้าวเที่ยงผมไปเตรียมเดี๋ยวนี้เลยครับอะไรกันไม่ต้องทำงานเหรอว่างได้หรือไงคนทั้งกรมไม่หย่ากันแล้วเหรอหย่ากันอยู่แล้วล่ะบ้านเช่าที่แกอยู่น่ะกำลังจะหย่าเหมือนกันพูดอะไรไม่รู้พูดตรงๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยเรื่องของคนอื่นแกอย่าไปยุ่งเลยนี่ตอนที่แกหนีออกจากบ้านที่บ้านเปลี่ยนกุญแจเก็บไว้ให้ดีเถียนๆเก็บกุญแจเร็วผมไม่อยากได้กุญแจพวงนี้ถ้าเอากุญแจตู้เซฟให้ผมจะคว้าไปแล้วสิท่าโอ้ยขอโทษทีต้องให้พ่อบริจาคสมบัติทั้งหมดผมก็ไม่แคร์ฉันเลี้ยงแกทนแกมาตั้งหลายปีฉันกลายเป็นนักบุญไปแล้วฮัลโหลคุณนายเกามีอะไรครับอ๋อไม่สบายเหรออ๋อได้สิได้ผมว่างอยู่พอดีผมต้องไปรับครูหลี่แฟนผมอยู่แล้วใช่แล้วครับผมจะรับเจเจให้เลยเอาละพักรักษาตัวนะไม่ต้องห่วงบ๊ายบายโอ้ยใกล้เวลาเลิกเรียนแล้วไม่กินละเอ๊ะนี่เถียนๆกินข้าวก่อนสิดูมันสิรับโทรศัพท์กริ๊งเดียวเหมือนคนตายแล้วฟื้นเลยเอ๊ะเฮาเถียนเอ๊ะเอามาทำไมคุณนายไส้เป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องจะไม่ให้เป็นเรื่องใหญ่คงไม่ได้มีอะไรให้ฉันช่วยไหมตอนนี้ยังหรอกเจเจยังไม่รู้เรื่องนี้รอแป๊บนึงนะเจเจไปกันเถอะสะพายกระเป๋าไว้ฉันทำเองอะไรเหรอแล้วหวยนมสดหักจากในเน็ตเนี่ยอ๋อขอบคุณมากนะคุณยังไม่กินเหรออ๋อเดี๋ยวมีคนอิจฉาอ๋อกลับไปแล้วค่อยกินไปเจเจบ๊ายบายเร็วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับครูหลีบ๊ายบายพี่ให้อ๋อป้าครูหลีทำให้กินเองกับมือเขารักมากเลยพี่ไม่อยากกินให้เธอกินพี่รักเธอมากนะผมอยากเก็บให้แม่กินแม่เธอน่ะกินข้าวเที่ยงกับคนอื่นอยู่มีแต่ของอร่อยไม่อยากกินของพวกนี้หรอกสี่โมงกว่าแล้วกินข้าวเที่ยงเหรอฮะแม่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องไปดื่มกาแฟดูหนังนั่งคุยกันอีกนานไม่บอกสนใจเราหรอกกับใครฮะก็พวกหน้าเฟิงหัวพี่ซื้อเลยไงเอาเป็นว่าพวกเขาไม่สนใจเธอไม่เป็นไรเอาป้าสนใจก็พอไปกันเถอะไปเย่กลับบ้านเฟยมีไวน์แดงรสใหม่เข้ามาผมอยากให้คุณช่วยชิมขอคำแนะนำค่ะจะได้รู้ว่ากินคู่กับอาหารแบบไหนอร่อยไวน์ขวดนี้รสฝาด
มากกว่าขวดอื่นเยอะเลยพอได้นะเอามากินกับสเต็กหรือไม่ก็ชีสพอได้อยู่ค่ะอ๋อเดี๋ยวฉันขอไปดูไส้กรอกเยอรมันก่อนนะคะคงน่าจะถึงวันนี้ได้เจียทำไมเลือกตั้งนานล่ะเอาสองอย่างเลยสิชัยโยเอาป้าน่ารักที่สุดนี่ด้วยว่าชอบกินอันนี้โทษทีโทษทีเอ้ามาได้ยังไงไปรับเจเจียไม่ใช่เหรอมาซื้อของให้เจเจียกินแถวบ้านมีที่ซื้อตั้งเยอะตั้งแยะมาที่นี่ทำไมไกลออกก็เพราะว่าผมก็ต้องซื้อของกลับไปกินที่บ้านเฟยช่วยมาดูสินค้าล็อตนี้หน่อยสดหรือเปล่าอ๋อได้ค่ะได้ค่ะจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไปเดี๋ยวนี้โอ๊ยอะไรอีกเนี่ยโอ๊ยไม่ไหวแล้ววันนี้ฉันต้องทำโอเดี๋ยวซื้อของเสร็จแล้วช่วยพาเจเจียไปส่งให้หน่อยนะอ๋อขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณว้าวเร็วขนาดนี้เลยเหรออ๋อป้าตัดได้หรือยังฮะเลือกเสร็จแล้วเหรอไปกันไปจ่ายเงินนี่เจเจียกุญแจของพี่แม่เธอยึดไปแล้วเอาของเธอเปิดเลยฮะทำไมฮะพี่น่ารังเกียจละมั้งทำอะไรผิดแล้วสิคงจะใช่มั้งบางทีแม่เขาอยากให้กุญแจคนอื่นมากกว่าก็ดีนะได้เริ่มต้นใหม่เขาจะให้ใครเหรออย่าจุ่นจ้านนะเปิดประตูเร็วอ่ะเจเจถุงนี้ต้องใส่ช่องฟิสถุงนี้ใส่ตู้ข้างล่างแล้วก็ถุงนี้ขนมเธอต้องเก็บไว้ใต้เตียงอย่าให้คนอื่นเห็นรู้ไหมอ๋อป้าไม่เข้ามาเหรอไม่เข้าดีกว่าหรือแม่เธอกลับมาเห็นพี่แล้วจะอึดอัดเอาแล้วก็นะแม่สั่งไว้ว่าต้องปิดประตูให้ดีอย่าเปิดให้คนอื่นเข้าใจไหมฮะอ๋อป้าไม่ช่วยผมทำการบ้านผมไม่ทำแล้วบ้าหรือเปล่าก็รู้จักพี่เธอทำการบ้านยังไงรุ่ยลีบอกว่าเด็กห้ามอยู่บ้านคนเดียวงั้นเอางี้เปิดประตูไว้แล้วการบ้านมาพี่อยู่ตรงนี้ดูเธอทำโอเคไหมเร็วเข้าป้ารูปหล่อภาษาอังกฤษว่าไงเคยสอนแล้วนะต้องแยกกันอ่าน handsome ป้าเก่งจังครับพี่ไปอยู่อังกฤษตั้งแต่ 5-6 ขวบอยู่คนเดียวไม่มีใครรักไม่มีความสุขเหมือนเธอหรอกนะอ๋อป้าแม่อ้วนไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเหรอไปสิเมื่อก่อนพี่เลี้ยงแมวสีเทาตอนนั้นมันอยู่เป็นเพื่อนพี่แต่มันคงเหงาเพราะพี่ไม่ว่างอยู่กับมันก็เลยหนีไปพอไปช้อปปิ้งเห็นแมวอ้วนเหมือนกันก็เลยพากลับบ้านอ๋อป้าผมจะอยู่กับอ๋อป้าตลอดไปขอบใจนี่ทำมาดูเร็ว
โหต้องหกโมงแล้วไม่ใช่ไม่กลับบ้านอีกอาจจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ได้ฮะไม่หรอกที่บอกลุงยามไว้แล้วแม่กลับมาปุ๊บไปโทรบอกเลยรีบทำแม่กลับมาแล้วฮัลโหลอะไรกันเขาไปได้รีบแล้วถึงบอกเหรอเจี๊ยเจี๊ยเก็บเจี๊ยเจี๊ยทำไมมาทำการบ้านตรงนี้ล่ะลูกผมคิดถึงแม่ว้าวนี่เหมาซุปเปอร์มาร์เก็ตกลับมาหมดเลยเหรอโอ้ป้าบอกว่าแม่ทำงานเหนื่อยไม่อยากให้ออกไปซื้ออีกอันนี้กับอันนี้โอ้ป้าบอกว่าแม่ชอบกินเป็นเด็กต้องซื่อสัตย์ห้ามโกหกโอ้ป้าอยู่ไหนโอ้ป้าไม่ได้เข้าบ้านนั่งอยู่ข้างนอกดูผมทำการบ้านเหรอพอแม่ออกจากลิฟต์มาเขาก็ไปเลยเหรออมาทั้งวันตอนนี้ได้เผยโฉมหน้าที่แท้จริงสักทีเฟยเฟยเข้มแข็งมากจุ๊บจุ๊บพวกเธอขนของเจนสงออกไปเหรอไม่อยากให้เห็นแล้วคิดถึงเราให้เพื่อนชายสุดเลิฟเอาของไม่มีประโยชน์ไปทิ้งหมดแล้วฉันรู้ว่าเขาต้องเอี่ยวด้วยโอป้ามีน้ำใจนะไปเรียกเขามาขอชมหน่อยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันยึดกุญแจคืนไม่ได้คืนเขาฮะไม่ให้เขาเช่าห้องแล้วเหรอโอป้าเชียร์เธอนะรักเจียเจียด้วยก็เพราะอย่างนี้ไงถึงไม่อยากให้เขาโดนต่อว่าอีกอย่างเขากับครูลีไปกันได้ดีได้เวลาตั้งใจทำงานแล้วจะได้เหมาะสมกันสรุปแล้วเธอก็เป็นห่วงเขานี่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเขาช่วยพวกเราไว้เยอะมากฉันว่าจะให้พ่อบ้านเขามาช่วยเก็บของเขามาเก็บเองคงทนไม่ไหวนั่นนะสิฉันอยากให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่เอาเฟยเราไม่ใช่ผู้แพ้นะเราเป็นผู้ชนะสู้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 แค่นี้ก่อนนะฉันต้องเตรียมงานพรุ่งนี้แม่ครัวคนเก่งต้องโชว์ฝีมือจะได้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บนะไงเห็นแล้วได้ยินแล้วเขาไม่ได้รังเกียจคุณเขาเป็นห่วงคุณนะงั้นเหรอที่พูดไปเขาอ้างทั้งนั้นพวกกลัวผมเป็นไม้กันหมาแม้แต่กุญแจยังให้เท่าแก่สิงไปแล้วเลยฮะ
เจเจทำไมยังไม่นอนอีกล่ะลูกเด็กโง่มานี่เร็วมีอะไรลูกแม่ครับแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันผมจะรักทั้งคู่แม่กับพ่อแยกกันผมจะแยกกันรักเด็กโง่แม่สัญญานะแม่จะไม่ทิ้งลูกไปไหนผมก็เหมือนกันเขียนจะมาเก็บของนะคะสวัสดีครับผมเป็นพ่อบ้านของคุณหลงเซิงหลงคุณซุ่นใช่ไหมคะเอาเฟยให้ฉันมารอคุณอยู่ที่นี่ค่ะฉันชื่อแอนนี่ค่ะคุณแอนนี่ยิ้มหวานจังเลยโอ้เมื่อก่อนฉันเป็นแอร์โฮสเตสฉันเป็นญาติของซือเลยเพื่อนสนิทของเอาเฟยเชิญค่ะเอาได้ครับโอป้าเฮาถิ่นก็รู้จักฉันโอ้โหบ้านหลังนี้ดูแล้วอบอุ่นยิ่งกว่าดูจากฝั่งนู้นซะอีกเอ๊ะคุณซุ่นเมื่อก่อนคุณดูจากฝั่งนู้นแหละคะมันเป็นงานที่เจ้านายให้ผมทำนะครับคุณซุ่นถ้าเอากระเป๋าไปแล้วก็เสร็จภารกิจเลยสินะน่าจะใช่ครับแต่ว่าผมกลัวว่าเถียนเห็นของพวกนี้แล้วเขาอาจจะเศร้าไปพักใหญ่เหรอคะแล้วตอนนี้เฮาเถียนเป็นยังไงเหรอคะบอกว่าอารมณ์ตกเหวเลยก็ว่าได้หมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่พูดไม่คุยกับใครเขาบอกว่าไม่อยากพรากจากเจเจที่สุดแล้วคุณคิดยังไงคุณดูสิเก็บกระเป๋าให้เสร็จหมดแล้วคุณถามฉันฉันรู้ดีที่สุดผู้หญิงที่หย่าแล้วที่ปฏิเสธผู้ชายน่ะหนึ่งคือรังเกียจมากสองก็คือกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่ควบคุมไม่ได้เกี่ยวกับความรักเหรอครับประมาณนั้นค่ะคุณซุ่นคุณยังไม่ได้แต่งงานแน่เลยใช่ครับอ๋อจริงสิครับคุณแอนนี่ของพวกนี้ให้ผมขนกลับไปเลยนะต้องขนสิแต่ต้องให้เจ้าตัวเขาสองคนคุยกันเองก่อนเราจะเป็นคนร้ายทำไมกันล่ะเนาะแล้วผมจะกลับไปบอกเขายังไงเอ๊ะคุณก็บอกเขาว่าพอมาถึงแล้วเจอผู้หญิงน่ากลัวแถมยังดุด้วยยังไม่ทันอ้าปากก็ทะเลาะ กันเลยคุณไม่ทันได้เห็นกระเป๋าก็ถูกไล่ออกมาแล้วความคิดดีเพียงแต่ว่าผมไม่ถนัดเรื่องโกหกนะครับเอ๊คุณเนี่ยผู้หญิงที่สวยอ่ะโกหกเก่งนะนี่งั้นเอาอย่างนี้สิเราลงไปหากาแฟดื่มกันเตรียมกันก่อนแต่คุณต้องเลี้ยงฉันนะถ้าอยู่แล้วไป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 เออจริงสิคุณรู้ใจเฮาเถียนจังเลยฉันรู้ใจผู้ชายแล้วทำไมถึงหย่าล่ะครับเพราะฉันรู้จักผู้ชายมากเกินไปไปกรมอุตุแจ้งว่าภายใน3ชั่วโมงพายุจะทวีความรุนแรงเป็นระดับ8ส่วนตะวันออกรัศมี270กิโลเมตรณ ที่จุด 22.7 องศาลองจิจุด 116.8 องศาเคลื่อนไปยังทิศตะวันตกค่ะเจเจียอ๋อป้าอ๋อถึงบ้านหรือยังหนูนักก้าวแม่สองที่บ้านแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำอ๋อต้องอยู่บ้านเฉยๆอย่าไปไหนนะรู้ไหมแล้วก็ประตูที่ระเบียงนะไม่ได
เดี๋ยวจะปิดไม่ได้โอปป้ารีบกลับมาช่วยหน่อยซ่อมให้ทีลมแรงมากฝนตกหนักผมกลัวมากเลยแม่ก็ได้กลับบ้านแล้วเราอยู่ที่บ้านนะแค่นี้แหละบ๊ายบายท่าเรือเต็มไปด้วยผู้คนรอข้ามฟากชาวบ้านไม่รู้ข่าวไม่ได้เตรียมตัวแม้แต่เรือก็ข้ามฟากไม่ได้พายุหนักมากซึ่งทางการกำลังเตรียมการช่วยเหลืออยู่ครับโหลทำไมเหรอเขาเขียนทำไมเสียงดังจังใช่ยิงยุ่งเข้าน่ะยังอยู่ข้างนอกอ๋อใช่ผมอยู่ข้างนอกอ่ะทำไมเหรอเปล่าหรอกแค่จะบอกว่าฉันถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะอ๋อถึงบ้านก็ดีแล้วปลอดภัยแล้วพักผ่อนนะถ้าไม่มีรถกลับบ้านมาบ้านฉันก็ได้นะฉันอยู่คนเดียวเนี่ยอ๋อไม่ต้องหรอกผมมาถึงสำนักงานทนายความแล้วมันจะขึ้นไปปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงนะอยู่บ้านพักผ่อนมากๆแค่นี้นะแบตจะหมดแล้วบ๊ายบายมาทางนี้อันตรายลูกไปกดกริ่งข้างบ้านเพื่อมีใครมาช่วยแม่ครับแม่ครับข้างบ้านไม่มีคนเข้าไปหาลุงยามลูกให้ลุงยามมาช่วยหน่อยผมเคยแล้วแต่ไม่มีคนรับเด็กดีนะลูกนั่งอยู่ตรงนี้อยู่นิ่งๆรู้ไหมแม่ไปช่วยโอป้าก่อนโอเคเอาเฟยเอาเครื่องมือมาได้ระวังเด็กกระจกไปลงมาทางออกก็เทปก็เทปดึงเลยเร็วดึงไปทางนี้ด้วยระวังระวังดีไว้ดีเกิดไฟอ่ะได้แล้วจะไม่ให้นะผมทำเองพอเถอะไม่ต้องทำหรอกจะทำทำไมตั้งแต่ฉันย้ายมาที่นี่ครอบครัวก็มีปัญหาที่นี่เหมือนไม่ได้เป็นของฉันไม่เอานะอากาศแย่แค่ไหนสักวันก็ต้องดีขึ้นใช่ไหมร้อยพายุระดับ10ระดับ20ก็ไม่เป็นไรคุณผ่านไปได้แน่นอนจริงไหมนี่คุณมีเจเจมีเฟิงหัวซื้อเลยแล้วคุณก็มีแมวอ้วนด้วยแมวอ้วนเป็นกำลังใจให้คุณเชียร์คุณไม่ต้องห่วงหรอกมีเจเจียอยู่ฉันจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งแล้วแกสิงเหรอมีพายุก็จริงแต่ซูเปอร์เปิด24ชั่วโมง
าจะให้ฉันทำโอไม่อยากสนใจแล้วครูหลี่โทรหาเหรอผมเหนื่อยแล้วไม่อยากตอบคำถามที่เกี่ยวกับครูหลี่ผู้ชายก็แบบนี้แหละก่อนจีบกับจีบติดคนละเรื่องกันเลยไม่ผู้หญิงก็เหมือนกันก่อนกับหลังแต่งหน้าก็ไม่เหมือนกันเลยช่วยนะโอ๊ยโอ๊ยนี่โอ๊ยมาชนฉันอีกแล้วชนผมนะรวมผมความจำเสื่อมด้วยนี่ถ้าเป็นไปได้ช่วยชนให้ฉันความจำเสื่อมทีสิอ๋องั้นเหรอได้เลยทำอะไรอ่ะลองดูช่วยให้ความจำเสื่อมไปเลยมาลองดูเฮ้ยนี่ความจำเสื่อมความจำเสื่อมความจำเสื่อมเป็นบ้าหรือไงทำให้ความทรงจำที่ไม่ดีหายไปไงดีไหมพายุค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่อเช้าวันนี้ทำให้ฮ่องกงอากาศเริ่มดีขึ้นพายุไปแล้วลดเหลือแค่ระดับ3อ๋อพายุไปแล้วผมก็ต้องกลับแล้วเอาเป็นว่าถ้าหากซั่งเจี้ยนสงกลับมาอีกหรือว่าเหยียนเฉินกงรังแกคุณกับเจเจอีกโทรบอกผมผมให้พ่อช่วยพ่อไม่ว่าผมหรอกคุณคิดว่าเจี้ยนสงจะกลับมาเหรอเซ็นสัญญาฝ่ายเดียวต้อง2ปีเซ็นทั้งคู่ก็ต้อง1ปีเขายังมีเวลากลับมาเขาคิดแบบนั้นเหรอบอกตรงๆนะถ้าผมเป็นเขาผมจะหาเงินจนกว่าจะพอใจแล้วกลับมาเพราะเขารู้ว่าคุณรอเขาแน่นอนคุณจะไม่รักผู้ชายคนอื่นมันเป็นความคิดของผู้ชายนะเห็นแก่ตัวไปหน่อยทำไมไม่บอกฉันตรงๆเปิดโปงเข้าไงคุณคิดดูสิขนาดนี้แล้วคุณยังรอเขาอีกคุณก็ต้องดูถูกตัวเองจริงไหมยังไงก็ตามผมอยากเห็นคุณกับเจเจมีความสุขผมไปนะไปละไปแล้วนะยังมีอีกบ้านของคุณมีราคาก็จริงแต่ยังผ่อนไม่หมดค่าเช่าห้องนะผมจะโอนให้คุณทุกเดือนนะผมจะรอเจเจโตก่อนแล้วให้เขาคืนให้ผมไม่ต้องห่วงคุณอย่าห่วงเรื่องเงินผ่อนบ้านจนยอมเริ่มต้นใหม่กับเฒ่าแก่สิงง่ายๆเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเหรอผู้ชายคนหนึ่งให้ผู้หญิงหย่าร้างเจ็บช้ำเคว้งคว้างช่วยโอกาสตอนที่เขาอ่อนแอที่สุดเข้ามาผมคิดว่าเขาแปลกๆนะพูดอะไรของคุณผมพูดอะไรเหรอผมเป็นคุณเอากุญแจของผมให้คุณสิงที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแต่ถ้าหากคุณจะทำให้สร้างเจี้ยนสงโมโหมันก็เป็นทางเลือกที่ดีละเอาเป็นว่าถ้าเขารังแกคุณบอกให้เจเจโทรหาผมนะที่ฉันให้คุณย้ายเพราะอยากให้คุณคบหากับครูลีบ้าหรือเปล่าเขาเป็นคนเรียบร้อยผมไม่เคยไปบ้านเขาเลยนะเก็บค่าเช่าห้องแพงๆเอาไว้ให้เก็บของอย่างเดียวเหรอพูดอะไรเอาไปสิตาคุณมีปัญหานะหาว่าฉันเอากุญแจให้เท่าแก่สิงใช่เหรอพวกนี้เหรอไม่ค่อยเหมือนนะพายุไปแล้วเหรอฮะเจี๊ยพายุไปแล้วพายุไปแล้วโอป้ากลับมาแล้วหิวหรือยังผมอยากกินบะหมี่ฝีมือแม่เหมือนกันเลยนี่ขอไข่ดาวด้วยนะจะกินฟรีเหรอรีบไปดูเลยว่ารถฉันยังจอดอยู่ดีไหมแล้วก็นั่นด้วยกระจกแตกไปบานนึงพรุ่งนี้ตามช่างมาซ่อมเลยนะน่าจะตายหน้าที่ของผมคือซ่อมคุณนะกุญแจพวงนี้ไม่เหมือนเดิมนะไม่ใช่พวงนี้มั้งซ่อมอะไรนะตัวทั้งสองสีเลยเออป้าเดี๋ยวเรากลับไปแล้วจัดระเบียงสวยๆให้คุณแม่ดีไหมครับแน่นอนมีพี่อยู่ทั้งคนไม่ต้องห่วงจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้เลยดีไหมดีครับถ้างั้นต้องปลูกมะนาวก่อนแล้วก็มันฝรั่งหัวหอมโอ้โหแล้วมันจะกลายเป็นฟาร์มเลยนะเนี่ยผมจะช่วยใส่ปุ๋ยเลยจ้าเอาเธอไปปลูกด้วยเลยดีไหมทำไมมีร่ม2 คันผมใช้บาทซื้อมาครับ
หันหนึ่งให้แม่หันหนึ่งให้อ๋อป้าเป็นพี่เหรอฝากถือหน่อยกันหน่อย如果想飞不要等ว้าวมีดอกไม้ด้วยสวยมากเลยลูกสีน้ำเงินกับสีเขียวขอบใจนะน่ารักมากเลยเจี๊ยบเอาละไปเถอะกลับบ้านกันของเธอหิมสนหอบง่อยยัง如果伤口比较深从此不敢相信真心容许我变一个最绝情男人让你飞出去我再逃回音